ดูวิวที่อยู่ตรงหน้าครับผมมาจุดนี้คุ้มเลยครับทะเลไหนน่าจะทะเลหมอกเนาะโอ้ท่านผู้ชมครับดูหมอกที่อยู่ตรงหน้าเราครับผมเราจะมาล่าทะเลหมอกที่ภูทับเบิกเราจะต้องเจอทะเลหมอกที่นี่และนั่งมองอย่างสบายใจตรงบริเวณระเบียงห้องนอนพักสุดหรูของเรานะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาติดตามกันว่าภารกิจของเราจะสำเร็จผลหรือเปล่าจะเห็นทะเลหมอกหรือจะเห็นอะไรนะครับพรุ่งนี้มาลุ้นด้วยกันครับว่าเราจะเจอไหมก็เวลาที่5:22 นาทีนะครับปฏิบัติการล่าทะเลหมอกบนภูทับเบิกของเราฟ้าปิดเลนแล้วก็อุ้มสตอรี่ออฟฟิเชียลนะครับเดี๋ยวผมจะพาออกไปดูตอนนี้เลยไปดูบรรยากาศกันครับผมดูสภาพหมอกที่จับกับคิ้วหน้ารถครับใครนอนข้างนอกนี่เปียกแน่นอนรถเปียกตั้งคันแล้วสวยงามมากเลยนะครับแต่ว่าแอบน้อยไปนิดนึงแต่ก็ถือว่าเราก็ทำตามภารกิจของเราทั้งต้นสำเร็จครับอาจจะไม่ตรงเท่าที่เราวาดฝันไว้เนาะแต่ก็ได้มาเห็นตรงนี้ก็น่าจะคุ้มกับสิ่งที่เราดันด้นมา 4-500 กิโลครับก็มาคุยแผนต่อไปของเรานะครับจากที่ตอนแรกเราจะไปขอเคาะไปไหว้พระที่พระวัดหางสันแก้วแล้วก็ไปกินกาแฟร้านที่โนราเต้ว่าวันนี้ตัวผมโยนนะครับก็ติดภารกิจทางบ้านต้องกลับบ้านด่วนนะครับก็กะว่าถ่ายทะเลหมอกที่นี่ก็คงต้องขอตัวกลับบ้านแล้วก็ต้องไปยุ่งไปเอาคอกับโนราเต้แล้วก็ข้าวแก้วยังไงก็ฝากไหว้พระเหนือด้วยฝากทั้งคู่นะครับของลุงก็อุ้มก็ลอรี่ก็พี่เชี่ยวแล้วก็ของผมพาปิดเลนสำหรับวันนี้เราก็ต้องแยกย้ายเพื่อเก็บของโอเคครับผมแล้วเจอกันข้างล่างครับโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้เวลา 7:24 นาทีครับทั้งผมและพี่อุ้มกำลังจะเคลื่อนย้ายลงไปข้างล่างก่อนครับเจอ X-Max
ันหนึ่งสีเหลืองมีเหมือนแบบพรีเวดดิ้งด้วยสุดยอดนี่แหละครับท่านผู้ชมครับผมดูวิวกับผมสิเราแทบจะมองไม่เห็นทางรถวิ่งแล้วนะครับโอ้โหเป็นอะไรที่ฟินมากเป็นการเดินทางที่มีความสุขมากๆนะครับสำหรับวันนี้ถึงจะเป็นการเดินทางกลับที่ผิดแผนไปนิดนึงซึ่งจริงๆตรงพิโนลาเต้กับวัดผาซ้อนแก้วนะครับก็น่าจะสวยเหมือนกันอันนี้ต้องฝากพี่อุ้มไปเก็บภาพวิวให้เราแล้วแหละครับชมครับดูวิวที่อยู่ตรงหน้าครับผมมาจุดนี้คุ้มเลยครับไอสตรอเบอรี่พาชมทะเลนี่ครับสุดๆเลยครับเป็นวิวที่สวยมากนะครับผมทะเลไหนน่าจะทะเลหมอกเนาะสวยมากๆครับท่านผู้ชมครับผมดูครับดูหมอกครับสุดๆครับผมโอ้เกือบเราพลาดที่จะไม่แวะแล้วนะครับแค่นี้ก็คุ้มแล้วใช่ใช่เราไม่จำเป็นต้องอยู่ในหมอกเราแค่ถ่ายหมอกเราก็คุ้มแล้วสุดยอดครับท่องเที่ยวก็มีบ้างประปรายนะครับแต่ก็ไม่ได้ดูวุ่นวายนะโอ้ข้างบนบนยอดภูบนบ้านพักก็น่าจะสวยกำลังก่อสร้างเลยเห็นไหมให้อุ้มเขากำลังก่อสร้างอยู่ก่อสร้างเสร็จมุมจากตรงนี้ก็น่าจะสวยนะครับมันจะสูงกว่าจุดที่เรามองนะครับ
จากที่ผมกับอุ้มนะครับแยกทางกันตรงแยกนะครับผมก็พาทางจะมุ่งหน้าเข้าสู่ขอนแก่นส่วนอุ้มเขาก็จะไปวัดผาต้นแก้วนะครับร้านกาแฟแฟร์ที่โนราเต้แล้วก็เขาคอนะครับตอนนี้ผมก็เตรียมเดินทางกลับสู่ยะโสธรนะครับขากลับวันนี้คนเดียวอาจจะต้องทำเวลานิดนึงนะครับเพราะว่ามีภารกิจอยู่ข้างหน้าต้องไปกทม.ประมาณบ่ายสองซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะกลับไปทันไหมนะครับบ่ายสองอาจจะเลทนิดนึงเพราะตอนนี้เก้าโมงแล้วนะครับเพิ่งออกจากปั๊มปตท.ครับขากลับรอบนี้ก็เลยต้องใช้ความเร็วทำเวลานิดนึงนะครับแต่ก็จะไม่ซิ่งนะครับจะเร็วทางตรงเท่านั้นไม่ซิ่งโอเคครับเดินทางไปพร้อมกันกับฟ้าปิดเลนครับผมครับตอนนี้เราเข้าสู่